สรยุทธ์โพสบอกความรู้สึกชัดเจนหลังรู้แม่แตงโมส่งมือถือให้กับบังแจ็คแม้เรื่องเราจะผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ยังคงเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องกับคดีการเสรียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งเมื่อวันที่25พฤษภาคมทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมแถลงข่าวถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่ามือถือแตงโมอยู่ที่ใครและภาพของแตงโมที่ปรากฏในเฟซบุ๊กใครเป็นคนทำ โดยทนายเดชาเผยว่าประเด็นมือถือแตงโมได้รับการยืนยันจากแม่แตงโมว่าอยู่ที่บางแจ็คโดยแม่แตงโมได้ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและแม้อ้างว่าทำไปเพราะเจตนาดีเพื่อต้องการกู้ภาพหลักฐานและแม่แตงโมขอเวลาสองวันจะออกมาพูดเองท่ามกลางสังคมแสดงความคิดเห็นรวมถึงดาราหลายๆคนแม้กระทั่งสอรยุสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้รายงานข่าวข้างต้น ผ่านทางเฟซบุ๊กสรยุทธ์สุทธศสนจินดากรรมการข่าวที่มีคำหนึ่งก่อนการรายงานข่าวบ่งบอกอารมณ์พี่สระยุทธ์ได้ชัดเจนกับคำว่าเ hey ฮ้ยว่าพี่ยุทธ์รู้สึกยังไงโดยได้ระบุว่าเ hey ฮ้ยทนายเดชาถแถลงได้คุยกับนางพานิดาศิรยุทธ์โยธินแม่ตตงโมรับแล้วเป็นคนส่งมือถือแตงโมไปให้บังแจ็กที่อเมริกาโดยส่งทางไปรษณีย์แมแตงโมอ้างว่าส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็ก เพราะบางแจ็คอ้างว่าจะไปกู้หาหลักฐานว่าแตงโมถูกฆาตกรรมคณายเดชาไม่ยืนยันว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้แม่แตงโมหรือไม่อีกสองวันนางพนิดาจะ,ะแถลงด้วยตนเองแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการไปแจ้งความหรือไม่งานนี้ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจนํานวนมากในขณะที่อินสตาแกรมของสรยุทธ์ได้โพสต์ว่าถึงพอคาดได้อยู่แล้วแต่เมื่อยืนยันว่าใช่ก็เศร้านะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ